แล้วก็มีสมเด็จกลางเนื้อทองสำริดนำ1,000นะครับนี่1,000เหรียญนี้ก็1,000นะเป็นทองสำริดพ.ศ.ก็ปีเดียวกันนะครับ2556ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาจังหวัดสุพรรณนะครับกำลังจะไปวัดมะนาวนะครับเป็นวัดของหลวงพ่อโบ้ยนะครับหรือหลวงปู่โบ้ยอดีตเกจิชื่อดังนะครับก็เป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในด้านพุทธคุณที่มีผู้คนให้ความเคารพและศรัทธามากที่สุดรูปหนึ่งของจังหวัดสุพรรณนะครับเพื่อนๆวันนี้เราเดินทางมาเช็คราคาวัตถุมงคลและพาชมวัตถุมงคลในยุคปัจจุบันนะครับตามไปด้วยกันนะครับมาถึงแล้วนะครับวัดมะนาวหลวงพ่อโบ้ยจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเพื่อนๆสมชื่อวัดมะนาวจริงๆเนี่ยมะนาวเยอะเลยเดี๋ยวจะพาชมนะครับตรงนี้ก็เป็นวิหารนี่ครับวิหารหลวงพ่อโบ้ยนะครับนี่ครับหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวนะครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นรูปท่านนะครับรูปท่านนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมวัตถุมงคลนะครับนี่ครับก็จะมีพระกำแพงศอกเนื้อทองเหลืองลมดำนี้2,000นะครับแล้วก็มีรูปหล่อหลวงพ่อโบ้ยนะครับขนาด7นิ้ว3,000นะครับก็มีรูปหล่อหลวงพ่อวัดมะนาวขนาด9นิ้ว6,500นะครับบูชาน้ำมนต์20นะครับนี่เป็นรูปของหลวงพ่อโบ้ยนะครับ500นะครับถ้ารูปใหญ่ก็1,000นะครับเรามาดูวัตถุมงคลตรงนี้นะครับนี่ครับเต็มชุด6พิมพ์เนื้อเงินบูชา12,000นะครับนี่12,000นี่ครับเล็กๆนะครับนี่ราคา12,000นะครับเต็มชุด6พิมพ์อ๋อต้อง6พิมพ์นะครับ6พิมพ์นี้คือ12,000นี่นี่6พิมพ์นะครับ6พิมพ์นี้12,000นะครับนี่นี่6พิมพ์นี้คือ12,000เป็นเหรียญเป็นวัตถุมงคลที่ระลึกสร้างพิพิธภัณฑ์ถวายหลวงปู่โบ้ยวัดมะนาว2556เพื่อนๆช่วยดูด้วยนะน่าจะใช่นะครับนี่คือ12,000นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับก็มาตรงนี้เต็มชุด6พิมพ์นี่6,000นะครับนี่เต็มชุด6พิมพ์นี่คือ6เหรียญนี่คือ6,000นะครับนี่เลี่ยมอย่างดีนะวันนี้เขาคงเลี่ยมไว้ให้ดูนะครับน่าจะเป็นด้านหลังนะครับเป็นที่ระลึกพิพิธภัณฑ์2556เหมือนกันนะครับจำนวน6เหรียญนะครับด้านหน้านี่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับด้านหลังนั่นนะครับคือเต
็นชุด6พิมพ์เนื้อสำริดบูชา 6,000 นะครับแล้วก็มีสมเด็จจิ๋วเนื้อทองสำริดบูชา 1,000 นะครับนี่เล็กๆนี่ครับนี่ 1,000 นะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับแล้วก็มีสมเด็จจิ๋วเนื้อเงินบูชา 2,000 นะครับเนื้อเงินก็คงเป็นองค์นี้นะครับนี่เล็กๆนะครับนี่เล็กสร้างปี2556เหมือนกันนะครับที่ระลึกพิพิธภัณฑ์นะครับน่าจะเป็นชุดเดียวกันนะครับแล้วก็มีสมเด็จกลางเนื้อทองสำริดนะ 1,000 นะครับนี่ 1,000 เหรียญนี้ก็ 1,000 นะเป็นทองสำริดพศก็ปีเดียวกันนะครับ2556แล้วก็มีชุดกลางเนื้อเงิน 2,000 นะครับนี่เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงิน 2,000 นะนี่เป็นเนื้อเงิน 2,000แล้วมาตรงนี้เป็นนางกวักเนื้อทองสำริด 1,000 นะครับเป็นนางกวักเล็กๆนะครับวัตถุมงคลของท่านจะเล็กๆนะครับนี่นี่อันนี้เป็นเนื้อเงินเนื้อเงินนี้ 2,000 นี่นี่ 2,000 เล็กๆนี่เป็นรูปนางกวักนี้ 2,000 นะเนื้อทองสำริดนี่ 1,000แล้วก็มาตรงนี้เป็นชินราชเล็กเนื้อทองสำริด 1,000 นะครับเป็นชินราชเล็กๆนะครับแล้วก็มีชินราชเล็กเนื้อเงินบูชา 2,000 เหมือนกันนะปีเดียวกันนะครับปี2556แล้วก็มีปกเก้าเนื้อทองสำริดบูชา 1,000 นะครับนี่ก็ 1,000 นะครับนี้ 2,000 เนี่ยเป็นเนื้อเงินนี่เป็นเนื้อเงินแล้วก็มีหยดน้ำเนื้อทองสำริดนี่ก็ 1,000 หยดน้ำเนื้อเงินนี้ 2,000 นะครับนี่ 1,000ถ้าเป็นเนื้อเงินนี้ 2,000 นะครับหลังจากผมพาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อโบ้ยแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นเหรียญหลวงตาแดงนะครับบูชา200นะครับแล้วก็มีเหรียญหลวงตาแดงเนื้อนวโรหะ500นะครับนี่เป็นของหลวงตาแดงแล้วก็มีเหรียญหลวงตาแดงเนื้อเงินบูชา 1,500 นะครับแล้วก็มีเหรียญหลวงตาแดงครบชุด 2,800 นะครับครบชุดนะครับตรงนี้ก็เป็นสายสร้อยพุทธเจ้า5พระองค์100นะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นที่ห้อยหน้ารถนี่เนี่ย300นะครับเป็นพระเจ้า5พระองค์ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะมียันนะครับยันตรีนิสิงเหพุทธคุณนะครับหลวงปู่โบ้ยวัดมะนาวนะครับนี่เป็นยันที่ท่านเขียนไว้นะครับส่วนตรงนี้เขาก็จัดแสดงไว้ให้เราชมนะครับเป็นพวกหินต่างๆนะครับเป็นหินไม่ว่าจะเป็นหินทะเลวดีให้เราได้ชมเป็นของเก่านะครับนี่เป็นของเก่าต่างๆให้เราได้ชมส่วนตรงนี้ก็เป็นวัตถุมงคล
อาจารย์ชัยสิทธิ์ไกลผู้นาศัยนะครับถวายวัดมะนาวเพื่อการศึกษานะครับเป็นวัตถุมงคลเก่าๆครับถวายไว้ให้ลูกหลานได้ชมกันนะครับนี่เป็นสมเด็จเป็นวัตถุมงคลเก่าๆนะครับสวยมากนะครับนี่ก็เป็นบริเวณวัดนะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่กว้างนะครับในตรงนั้นก็จะปลูกมะนาวนะครับเดี๋ยวจะพาชมบริเวณวัดนะครับวัดหลวงพ่อโบ้ยนี่อยู่ลึกมากนะเพื่อนๆอยู่ลึกมากถ้าไม่มีรถส่วนตัวมานี่มายากเหมือนกันนะอยู่ลึกมากนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ